บักกะบูดอททีวีI'm not sure.
들어줄게요. Couldn't gotta believe me. Make it never gonna leave me. 약속 따윈 안 할래요. 그냥 보여줄게요. Ooh, I'm in love. คิดถึงมากครับ
ผมเจอกับซีนรูครั้งแรกเลยที่เข้ามาเมืองไทยผมจำได้วันนั้นบอยส์มาต้อนรับเป็นอย่างดีและผมก็ได้เสื้อของสมาชิกซีนรูทุกคนเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านเป็นตัวการ์ตูนที่บอยส์ทำให้นะครับวันนี้ตั้งใจจะใส่มาแต่บังเอิญมันเหลืองไปหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่มาครับอ๋อแต่진짜동안이신것같아요พี่น่าเด็กมากเลยอะค่ะคือพี่ไม่แก่เลยอะคุณเต้มาสุดแต่ว่าต้องกัดทิ้งหมดเลยคือจำได้วันแรกที่เจอกับวันนี้ค่ะเหมือนกันเด้เลยนะพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องเขาต่างหากที่หล่อมากกว่าเดิมเยอะมากไม่ทำไมถึงได้รู้สึกว่าเสื้อเฉยอะไรอะไรเป็นด้วยหรอกไม่ใช่ค่ะแฟนคลับของผมสวยกว่ามาคราวนี้มาคนเดียวโมเมนต์ตอนนี้รู้สึกเหงาบ้างไหมครับ지금어쨌든혼자이무대위에계시는거잖아요지금이모멘트지금이순간솔직히조금외로우신가요네어지금솔직히말하면떨리는게좀더큰것같아요벙벙벙뜨뜬마과아니처음네처음으로여러분들께피아노를부르면피아노피아노치면서노래를불렀는데사실처음에좀많이안떨렸어요근데노래를하고저는여러분들이되게조용히들어주실줄알았는데이게환호성을막지르니까그환호성에좀더떨리더라고요เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เล่นเปียโนแล้วก็ร้องสดแบบนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าตอนแรกที่เพลงเริ่มเนี่ยไม่ตื่นเต้นเลยร้องไปร้องมาแล้วแบบเสียงเชียร์ทุกคนเนี่ยดังมากแล้วพอได้ยินแบบเราอยู่ในฮอลแบบเฮ้ยเริ่มตื่นเต้นตื่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นมากอาจจะก็อาจจะก็제솔로이게무대가처음해보는거다보니까환호성에익숙지않아서혼자연습할때는조용하잖아요네리허설때도조용하고하는데갑자기본방때와응원을들으니까떨리더라고요เขาบอกว่าตอนที่ซ้อมค่ะทุกคนไม่ได้อยู่ในฮอลแล้วเขาซ้อมแบบเงียบๆคนเดียวตอนนั้นก็ไม่ตื่นเต้นเลยแต่พอตอนนี้คือแบบเสียงเชียร์ทุกคนดังมากเขาบอกว่าเลยเป็นครั้งแรกด้วยที่อยู่บนเวทีแบบนี้แล้วแบบคือเขาตื่นเต้นมากเลยค่ะบอกเขาด้วยครับน้องมินนี่แค่เพิ่งสตาร์ทครับผมนี่ก็지금이제시작이에요잘기억해이제시작했다고요 yeah. 네หลังจากนี้จะดังกว่านี้อีกเยอะอาการดูไม่ดีเหมือนจะพักหน้าขอบคุณครับบักกะบูดอททีวี